้นฉบับคลิปจากลิสุทธ์สมิทธ์ให้เสียงภาคไทยโดยเควนดอจากความเดิมในตอนที่แล้วด้วยพลังของมิตรภาพของเอสคาร์โนดิโอทอมทำให้เขาใช้พลังขึ้นใบเขียวของเขาจัดการกับเจอร์รี่โบลี่แต่ทว่าการต่อสู้มันยังไม่จบสปีดวากอนส่งดาบประจำตระกูลโจสตาร์มาซะดาบศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลโจสตาร์ที่จะมีแต่ผู้ใช้พลังขึ้นไปเขียวโอ้ยหัวกูยังมองไม่จบเลยไอเด็กเปรตนี่มันใช้เวลาไม่ได้มุก5บาท10บาทละแกอาจจะคิดว่านี่เป็นดาบธรรมดานะแต่ทว่าดาบนี้น่ะมันมีความลับซ่อนอยู่นั่นก็คือมันมีพลังในการล่องหนยังไงล่ะไม่เชื่อดูโอ้มันลึกกึ๋ยฮะโธ่เป็นไงมองไม่เห็นล่ะสิเป็นยังไงล่ะเอสคาร์โนดิโอทอมแกคงสงสัยละสิว่าดาบของฉันหายไปไหนแกไม่มีทางมองเห็นหรอกนะมีแต่ลูกบุญจ่ายประจำตระกูลโจซาเท่านั้นที่จะเห็นมันเจ้านั้นมันใช้พลังกรามตูดของตระกูลโจตาและกรามแขนหนีบเอาไว้งั้นเหรอทำหน้าตาโง่ๆอยากรู้ละสิว่าดาบของฉันหายไปไหนก็เข้ามาดูใกล้ๆสิวะเสร็จฉันละจังหวะนี้แหละตายซะไอความอัปยศของตระกูลโจสตาอย่ามาได้ไงวะไอแมวโง่ที่กำลังจะตายน่ะมันจะไปต้องรู้หรอกขันตะการมันได้นะตายซะไอ้ความไปย่องของตะโกนกูจะพามือแต่คอยังไถเลยนี่มันจบแล้วเอสคาร์โนดิโอทอมการต่อสู้ในครั้งนี้ชัยชนะเป็นของฉันแกพูดผิดแล้วเจอร์รี่โบลี่พลังขึ้นใบเขียวของฉันเดือวันนั้นยิ่งดวงตะวันขึ้นอยู่สูงเท่าไหร่ฉันจะยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นและในช่วงทุกวันนั้นจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ดวงตะวันขึ้นอยู่จุดสูงสุดของท้องฟ้าแย่แล้วมันจะใช้ท่านั้นแล้วออกมาแล้วนั่นก็คือเวลาเที่ยงตรงและนี่คือพลังของฉันเดือวันอันติเมตไม่นะนี่นั่นละเดือวันอันติเมตตายใต้หนูตกกระป๋องของตะโกนโจซ่าหมัดแมวเหมียวควนหน้ายาเกลือหน่อยเอสคาร์โนดิโอทอมเบื่อไม่นะเจอร์รี่โบลี่ขาก้อนสปีดหวาก้อนขงดูเฉยๆทำไมละแมวเลี่ยมถ้าเจอร์รี่โบลี่แพ้ตระกูลของเราต้องจบสิ้นเลยนะดูนั้นสิพระอาทิตย์น่ะตกฟ้าไปแล้วหมายความว่าพลังของเอสคาร์โนดิโอทอมก็จะหมดลงไปเช่นกันเตรียมตัวตายเจอร์รี่โบลี่อ้าวทำไมมันตัวสูงกว่ากูแล้ววันเนี้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนั่นมันอะไรนะฮะแย่แล้วในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงฉันรอคอยเวลานี้มาโดยตลอดในวิธีสุดแผนการของฉันก็เสร็จสมบูรณ์ฉันนี่เดาไม่ผิดจริงๆว่าแล้วทั้งหมดมันต้องเป็นแผนการของแกไอ้หมูกล้องนาเฮียแกกำลังรอคอยช่วงเวลาที่เจอร์รี่โบลี่ที่เป็นซุปเปอร์ยาไส้ในตำนานใช้พลังจนหมดแกเลยไปหลอกใช้เจ้าเอสคาร์โนดิโอทอมให้หยุดส่งนมให้ตระกูลโจสตาร์เพื่อที่จะบีบให้เจอร์รี่โบลี่ต้องออกมาสู้กับเอสคาร์โนดิโอทอมจนเหลือพลังไม่มากถูกต้องไอ้แมวเฮียหน้ากล่องแสนรู้เหมือนกันนี่แต่ทุกอย่างมันสายไปแล้วโธ่ไอ้บ้าเอ้ยตกหลุมพรางมันจนได้แล้วทำไมแกถึงต้องทำแบบนั้นด้วยเล่า ถามอะไรด้วยน่าตลกดีนี่วะไอ้แมวเฮียหน้ากล่องทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้น่ะเหรอก็เพราะว่ากูเป็นตัวโกงและกูชั่วกูเลยอยากทำลายล้างโลกเฉยๆอาละเจอรี่โบลี่ต้องใช้พลังขึ้นบ้องตะลุยอวกาศสีม่วงนี่ซะแล้วทำลายโลกนี้หน่อยฮะมันก็แค่ดวงจันทร์สีม่วงเองนี่ไม่เห็นมีอะไรต่างจากเดิมตรงไหนเลยนี่หว่ามันก็ปกเออเริ่มรู้สึกตัวแล้วสินะเอาสิดูพลังขึ้นบ้องม่วงนี่ไปอีกอย่ามองมันนะเจอรี่โบลี่และนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับความแข็งแกร่งของชาวยาไส้ในตำนานเมื่อยามใดก็ตามที่ดวงจันทร์พลังขึ้นบ้องสีม่วงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันจะทำให้ชาวยาไส้ทุกคนนั้นเกิดอาการโอเวอร์โดสจากพลังขึ้นใบเขียวและก็พลังขึ้นใบม่วงที่ตีกันจนพวกเขาออกอาละวาดและทำลายทุกอย่างและแล้วตอนนี้นั้นเจอร์รี่โบลี่ได้เข้าสู่อาการเติมของจนโอเวอร์โดสแล้วกูแค่พาเพื่อนมาทวงนมทำไมเกิดเป็นเหตุการณ์ทำลายโลกได้วะเนี่ยนี่มันแย่แล้วถ้าห้ายังไม่ทำลายดวงจันทร์นั่นเจอร์รี่โบลี่จะไม่วนกลับมาเป็นแบบปกติได้อีกเลยไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมงั้นเหรอไม่ต้องห่วงฉันมีทางออกฉันจะใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉันที่ใช้ในการยึดประเทศนี้มาจัดการกับมันเองจงออกมาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉันขวานนมสดแท้น้องโพไทรเดนมาร์กขวานนมสดแท้น้องโพไทรเดนมาร์กมีสรรพคุณช่วยเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายของผู้ใช้นั่นมันและยังมีแลคโตสโตบาซิลัสอื่นๆอีกมากมายเฮียขวานศักดิ์สิทธิ์หรือโฆษณาขายนมเอาล่ะจบกันสักทีวันนี้แหละเจอรี่โบลี่วันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามาตายไปแมวหย่าหย่าโจโจแชงโจแชงหย่าปล่อยไปคืนตระกูลหนูโจสตาร์ของกูมาโจเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าปิวไปแมวเฮียปิวไปลูกปองเลยกูจบกันสักทีย่าย่าย่ายี่ย่ายี่ย่าไงย่ายี่ย่าย่าเฮ้ยย่า
แดกไปก็ไม่ชัดเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ไปมึงก็ลบประเทศฮะเนี่ยเนี่ยพวกแกทุกคนเป็นคนเลือกฉันมาเองนะฉันผิดตรงไหนเล่าฮะกูไม่ได้เลือกมึงยึดอำนาจไอ้สัตว์มันก็เหมือนกันตีตายเนี่ยเนี่ยเอาเยอะเหมือนกันก็เฮียเลยสัตว์ยึดอำนาจเองแท้ก็แล้วยังไงล่ะวะก็กูหน้าด้านที่จะอยู่ยังไงก็ไม่มีใครเอากูลงจากตำแหน่งได้หรอกเฮ้ยไอ้แมวเฮียบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป